ความสามารถของนักวิจัยคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ได้ออกมารับรองผลงานวิจัยของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยาถึงความสำเร็จในการทดลองเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์สไปรูลินาแพเทนซิสด้วยกรรมวิธีพิเศษเรียกว่าเทคโนโลยีบูสเปียร่าและได้นำไปทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรกผลการวิจัยได้ผลลัพธ์ที่น่ายินดีมากเพราะสาหร่ายสไปรูลินาที่เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีบูสเปียร่านี้สามารถช่วยลดน้ำตาลคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือดได้สูงถึง4เท่าและจากผลงานวิจัยยังยืนยันอีกว่าสามารถลดการอักเสบและต้านเสื่อมได้จริงพิสูจน์แล้วในร่างกายมนุษย์โดยไม่ส่งผลเสียต่อตับและไตอีกด้วยซึ่งไขมันในเส้นเลือดและสมองถือเป็นตัวการที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆก็ว่าได้การวิจัยนะครับที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำร่วมกับบริษัทพาร์มเลคเคิลที่ผ่านมาในห่วงเวลา3ปีนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เราใช้คำว่างานวิจัยในมนุษย์นะครับซึ่งทุกอย่างจะต้องถูกออกแบบไว้อย่างดีแล้วก็มีการรับสมัครอาสาสมัครนะครับแล้วก็มีกระบวนการขออนุญาตจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งผลที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าบูสเปียร่าหรือสไปรูลินาที่ผ่านกรรมวิธีเฉพาะในการเพาะเลี้ยงของมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยมีความสามารถในการลดน้ำตาลและไขมันรวมไปถึงความสามารถในการลดการอักเสบในร่างกายมนุษย์ได้จริงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถยืนยันได้ทางสถิติของการวิจัยแล้วก็สามารถยืนยันได้นะครับในค่าจากการตรวจเลือดนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางอาจารย์วิทวัฒน์เองก็เป็นคนที่ดูแลในส่วนของการวิจัยในมนุษย์ในโปรเจกต์นี้ด้วยครับก็เราตรวจในส่วนของผลเลือดนะครับหลายๆอย่างเนาะจริงๆเราดูผลของการทานบูสเปียร่านะครับในประมาณ2กรัมนะครับต่อวันเป็นเวลาติดต่อกัน12สัปดาห์นะครับให้กินทุกวันเลยนะครับก็ดูผลว่าน้ำตาลในเลือดลดลงไหมนะครับน้ำตาลสะสมลดลงไหมนะครับก็ได้ผลที่ต้องบอกว่าลดลงจริงนะครับแล้วก็เราเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานเนาะซึ่งอยู่ในการศึกษาเราด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีผลการลดลงนะครับอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับก็น่าเชื่อถือนะครับนอกจากน้ำตาลแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของไขมันในเลือดด้วยนะครับก็จะเน้นในส่วนของ LDL นะครับที่ลดลงนะครับซึ่ง LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยเราทำมา2สตาร์ดี้นะครับของการศึกษาละก็ลดลงจริงๆฮะประมาณ30เท่านะครับที่ศึกษามานะครับอีกอันนึงที่มันว้าวนะครับในการศึกษาอันนี้ก็คือเราดูตัวชี้วัดเรื่องการอักเสบครับซึ่งการอักเสบเนี่ยมันทำให้เกิดหลายๆโรคเกิดขึ้นนะฮะซึ่งเราก็พบว่าการอักเสบลดลงนะครับในตัวชี้วัดที่เราวัดนะครับประมาณสัก 2-4 เท่านะครับก็เป็นการยืนยันผลว่าบูสเปียร่านะครับก็จะมีผลในการที่ลดน้ำตาลได้นะฮะลดไขมันได้แล้วก็ลดการอักเสบได้นะครับซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานนะฮะโรคเบาหวานได้โรคหลอดเลือดหัวใจได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโรคเหล่านี้ฮะเป็นโรคไม่ต่อเนื่อง
หรือ NCD ครับที่เป็นสาเหตุการตายของคนไทยนะครับซึ่งผมก็ดีใจครับที่สารตัวนี้ครับที่ทางเราวิจัยนะครับผู้ประกอบการนำไปใช้ต่อนะครับแล้วก็คิดว่านะครับประโยชน์ตรงนี้จะตกอยู่กับคนไทยอย่างเรานะครับเพราะว่าสารตัวนี้ก็เป็นสารที่คนไทยเป็นคนผลิตแล้วก็คนไทยเป็นคนวิจัยนะครับแล้วก็คนไทยก็นำไปใช้ต่อนะครับเป็นประโยชน์กับคนไทยเองครับผมครับก็เสริมอีกสักนิดนึงนะครับนอกจากการตรวจวัดนะครับเรื่องของการลดไขมันลดน้ำตาลแล้วก็ลดการอักเสบในเลือดในร่างกายมนุษย์แล้วเนี่ย เราก็ต้องพิจารณาด้วยครับว่าการทานติดต่อกันนั้นเนี่ยจะส่งผลอย่างไรส่งผลเสียหรือเปล่าต่อไตต่อตับซึ่งผลการตรวจเลือดค่าไตค่าตับก็ออกมาว่าผลตรวจก็คือค่าเลือดเป็นปกตินั่นก็คือไม่มีผลกระทบไม่มีผลเสียต่อไตและตับในกลุ่มทดสอบนะครับก็ถือว่าเป็นความสบายใจจากการที่บริโภคบูซิเปล่าเป็นระยะเวลาติดต่อกันได้นะครับก็จริงๆแล้วภูคาวเองเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นชัดก็คืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่บ่งชี้ถึงสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพของภูคาวอันเนี้ยเยอะมากซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยทั่วโลกเนี่ยทำการวิจัยแล้วก็ยืนยันผลเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยการวิจัยภูคาวเองก็ยังคงไม่หยุดที่จะต้องพัฒนาเรายังคงต้องพัฒนาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งการทดสอบค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับการวิจัยในมนุษย์นะครับอันนี้ก็จะช่วยยกระดับความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อให้เป็นความจริงได้อย่างเป็นที่ยอมรับเพราะว่าการใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปพิสูจน์อ่ะข้อดีคือทำซ้ำแล้วต้องได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าศักยภาพของสมุนไพรไทยนั้นเนี่ยสามารถไปต่อได้เมื่อใช้การเดินบนเส้นทางของระบบนิเวศนวัตกรรมครับ